มันก็จะมีคนไทยที่ไปทำงานที่ต่างประเทศอิสราเอลเนี่ยเขาโดนจับไปเป็นตัวประกันเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมหรือบางคนเนี่ยยังไม่ถึงขั้นไปเป็นตัวประกันนะพี่เอ้ยแต่ว่าเขาเนี่ยไปเผชิญหน้ากับกลุ่มฮามาสแบบตัวต่อตัวแล้วความพีคกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมความพีคกว่านั้นคือคนไทยที่เผชิญหน้ากับกลุ่มฮามาสโดยตรงเนี่ยเขาไม่มีอาวุธก็มือเปล่าใครจะพกอาวุธน่ะใช่ไหมไม่มีอาวุธเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าสงครามจะเกิดขึ้นค่ะเรื่องนี้นะคะก็เกิดกับคุณแจ็คค่ะที่เป็นแรงงานไทยในอิสราเอลเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะจากการที่ฮึดสู้กับกลุ่มฮามาสแต่ว่าคุณผู้ชมเขารอดชีวิตแบบปาฏิหาริย์ค่ะเขาจึงเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีภรรยาลูกแล้วก็แม่ยายแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ทีนี้คุณแจ็คเขาก็เล่าให้เราฟังนะคะว่าวินาทีที่เอาชีวิตรอดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาบอกว่าเช้าวันที่7ตุลาคมคือวันแรกเลยคุณผู้ชมวันแรกที่เกิดเหตุการณ์การปะทะกันของกลุ่มฮามาสแล้วก็อิสราเอลเนี่ยกลุ่มฮามาสเขาบุกเข้ามาในแคมป์คนงานที่คิบบุตรแคมป์คนงานที่คิบบุตรเนี่ยเป็นแคมป์คนงานเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมคุณผู้ชมที่มันอยู่ใกล้ๆกับฉนวนกาซาคิบบุตรเนี่ยบุกเข้ามามีทั้งทหารแล้วก็พลเรือนค้นหาคนไทยทั้งในออฟฟิศแล้วก็เล้าไก่พร้อมยิงปืนเนี่ยใส่ตามห้องต่างๆนะคุณผู้ชมจากนั้นก็พากันเดินออกไปตนเนี่ยจึงรีบเปิดประตูแล้วก็วิ่งออกไปหลบในหลุมอุโมงค์เวลาจากนั้นค่ะประมาณ 10 โมงเช้าปรากฏว่ากลุ่มฮามาสชุดที่2ชุดแรกไปแล้วนะชุดที่2เนี่ยกลับมาอีกเข้ามาแล้วก็เดินหาตามรั้วแล้วบังเอิญค่ะคุณผู้ชมมาเจอคุณแจ็คพอดีคุณแจ็คคือคนเสื้อยืดสีขาวเนี่ยผู้ชายคนนี้นะคะบังเอิญมาเจอคุณแจ็คพอดีเขาก็บอกว่าให้คุณแจ็คเนี่ยนอนคว่ำหน้าลงแล้วก็เอามือเนี่ยประสานที่ท้ายทอยตอนนั้นค่ะคุณแจ็คเขาบอกว่าเขาคิดอยู่อย่างเดียวเลยคุณผู้ชมสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายจึงตัดสินใจฮึดสู้เขามีมีดค่ะกลุ่มฮามาสมีมีดแล้วคุณแจ็คเนี่ยมือเปล่าเขาบอกว่าสู้กันเนี่ยประมาณ 20-30 นาทีเลยนะคะกอดรัดฟัดเหวี่ยงแต่ตนเนี่ยพลาดท่าคุณผู้ชมเจอมีดปักที่ศีรษะตอนนั้นคุณแจ็คมีสติอยู่คุณผู้ชมคิดตามนะมีดปักที่ศีรษะแต่คุณแจ็คดึงมีดออกแล้วจากนั้นก็สู้กันด้วยหมัดต่อหมัดคุณแจ็คเสียเลือดมากค่อยๆสลบลงไปแล้วสุดท้ายค่ะกลุ่มฮามาสใช้มีดปาดคอคุณแจ็คแล้วคิดว่าคุณแจ็คเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่สุดท้ายกลุ่มของทหารอิสราเอลค่ะก็มาเจอคุณแจ็คค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณแจ็คกันค่ะนี่แล้วก็ฉลับมาตรงที่คอแล้วก็มันก็ติดอยู่นี่ครับเขากดพยายามกดคออยู่แต่ว่าผมเอามือจับมีดเลยนะครับจับมีดแล้วก็ดึงมาแล้วก็หักแบบนี้เลยครับโอ้แล้วก็สู้กันด้วยหมัดในที่นี่ครับแล้วผมก็เสียเลือดมากเนาะตามที่เสียเลือดมากก็ผมก็วูบไปเหมือนจะบินมึนหัวแล้วครับต่อยกันมานี่ครับแล้วรอดมาได้ไงคือเขาคิดว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเหรอครับเพราะว่าเลือดผมมันออกปากออกจมูกด้วยครับออกหมดแล้วเต็มเสื้อเต็มคอครับเต็มหน้าเขาคิดว่าตายแล้วครับเขาเลยตัดเอากระเป๋าที่ว่าผมคาดเอวเนี่ยจะมีโทรศัพท์แล้วก็มีตังค์นิดหน่อยครับประมาณ 20-30 บาทเอาไปด้วยครับเอาไปหมดเลยครับแล้วเขาได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างก็มีนิดหน่อยครับนายโดนมีดนิดหน่อยครับมีดที่ผมหักได้แล้วก็แทงเขานิดหน่อยนึงคิดไหมว่าตัวเองจะรอดไหมก็ไม่คิดนะครับตอนผมสรุปมันก็มืดไปเลยครับมืดแบบไม่มีสติครับแต่ว่ามีสติอยู่นิดนึงครับที่เขายังเอามีดมาหั่นคอผมอยู่โอ้ได้ไงนะสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายแต่สู้คิดเปอร์เซ็นต์น้อยครับว่าแค่นิดเดียวครับว่าจะรอดหรือไม่รอดแค่นั้นแหละครับก็ได้สู้กันประมาณสัก20-30นาทีเนี่ยครับสู้กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่นั่นเรามีอาวุธไหมหมายถึงจะไม่มีครับไม่มีอาวุธเลยแล้วเขามีอะไรเขามีมีดเลยทำกับข้าวครับทำมีดประมาณยาวประมาณนี้ครับฝ่ามือกลุ่มฮามาสเขาปิดหน้าไม่เขาใส่พวกหัวสีก็ไม่ได้ใช่กลุ่มฮามาสนะครับไม่ใช่ทหารเพราะว่ามันเป็นพลเรือนนะครับที่มาเจอเพราะว่าเขามาด้วยกันเขามากับทหารครับผมตอนที่สู้กันนี่เขาร้องอะไรไหมบอกไม่ร้องครับมีแต่บอกให้ผมว่านอนลงเอามือประสานท้ายทอยนอนคว่ำหน้าแต่เป็นผู้ภาษาเขาครับแต่ว่าแค่ผมรู้ผมดูเขาบอกเขาก็ผ ผมรู้แล้วว่าเขาต้องการให้ผมทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับตรงนี้นะคะก็น่าสงสารมากเลยคิดภาพตามเนาะคนแบบคิดว่าเราอ่ะคือแบบไม่มีชีวิตแล้วอ่ะเอามีดมาหั่นคอเราอ่ะน้องนานาแต่ว่าถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าถึงขนาดนะคุณผู้ชมเอามีดเนี่ยปักที่ศีรษะแล้วยังเอามีดมาปาดที่ตรงคออีกเพราะว่าคิดว่าเสียชีวิตแล้วแต่สุดท้ายถือว่าคุณแจ็คเนี่ยโชคดีมากค่ะเพราะว่าล่าสุดทหารอิสราเอลก็ไปเจอสุดท้ายก็ได้กลับประเทศไทยถือว่าก็โชคดีจริงๆค่ะคุณไปอีกก็คือตอนนี้อยู่ที่ประเทศไทยกับครอบครัวอย่างปลอดภัยแล้วก็ขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อไอเด้อนี่ที่อุดรธานีนะคะก็อย่างที่บอกไปนะมีแรงงานชาวไทยของเรานะโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานนะรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นภาคอีสานที่นำเสนอกันมานะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ไปทำงานอยู่ที่นั่นก็หนีเอาชีวิตรอดกันมานะอย่างที่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนี่หลายๆคนเนี่ยทั้งนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายกอบตไปต้อนรับการกลับบ้านของนายวิไลเทพเหมือนไพรก็เป็นพี่แรงงานไทยที่เพิ่งกลับมาจากอิสราเอลญาติพี่น้องรู้ข่าวค่ะก็มารอรับเข้าสวมกอดรับขวัญบ้านเฮากะเอิญรับขวัญ นะคะผูกข้อต่อแขนก็ว่ากันไปนายวิไลเนี่ยโอ้ยดีใจเลยนะพี่น้องที่มาเจอบรรยากาศชื่นมื่นเลยนะคะคือชื่นมื่นนี่คือกลับมาบ้านไงนะกลับมาบ้านอย่างปลอดภัยนายวิไลเขาอายุ40 ปีแล้วค่ะคุณพี่วิไลท่านนี้ทันทีที่กลับถึงแผ่นดินไทยเนี่ยเขาบอกโอ้ยชีวิตเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพราะว่าตอนที่สู้รบอ่ะที่พักของเขาอ่ะห่างจากกาซา7 กิโลเท่านั้นเองได้ยินเสียงขีปนาวุธถูกยิงสกัดบนท้องฟ้าเหนือหัวทั้งวันทั้งคืนนายจ้างก็หนีไปหลบภัยที่อื่นปล่อยให้ตัวเองกับเพื่อนแรงงานไทยชาวสกลอีก4 คนเนี่ยต้องเผชิญชะตากรรมตามลำพังค่ะหนีเพิ่นกับโซ่ผ้าพร้อมค่ะเมื่อไงนี่เราคนไทยเนาะนับถือพระพุทธศาสนาน้องนานาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรตอนนั้นเอาชีวิตรอดเรานับถือหมดนะคะอะไรที่เราสบายใจนะคะที่พึ่งทางจิตใจใช่นี่เขาบอกว่าเขาไปซ่อนตัวในหลุมหลบภัยเพราะนายจ้างเขาก็ไปหลบเหมือนกันจะออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะว่ากลัวโดนยิงแล้วก็เดี๋ยวจะไปต้องโดนสะเก็ดระเบิดอีกพอมีโอกาสโทรประสานสถานทูตไทยค่ะเพื่อขอความช่วยเหลือกลับบ้านแล้วก็ส่งข่าวให้ทางบ้านว่าตัวเองยังปลอดภัยนะก็ยังดีที่มีเสบียงเหลือให้กินประทังชีวิต15 วันในหลุมหลบภัยอ่ะโอ้โหใครนะใครใช่ไงใครที่กลับมาแล้วเล่าเรื่องราวเนี่ยเรียกว่าเป็นตำนานในชีวิตเลยนะน้องนานาคือกลับมาเล่าอ่ะคือระหว่างที่ใช้ชีวิตในหลุมหลบภัยกับตอนนี้กลับมาเล่าเนี่ยมันต่างกันมากนะคะพี่วิไลเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่ทำให้เขาแคล้วคลาดเนี่ยเชื่อว่านี่ที่เขาโชว์เมื่อกี้ใช่ไหมหมั่นลำลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่สวดมนต์ภาวนาบูชาพระรัตนตรัยพุทธคุณของพระเครื่อง3 องค์ที่ห้อยคออยู่ตลอดเวลาเห็นไหมนี่แล้วก็เชื่อในความที่เป็นลูกกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยเขามีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อผ่านหลวงพ่อพิมูลอันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นวัตถุมงคลที่พ่อแม่เนี่ยให้ติดตัวไปคุ้มครองเขานะคะตั้งแต่เขาไปขายแรงงานที่อิสราเอลเมื่อ4 ปีที่แล้วเขาไปทำที่สวนเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนี่ย50,000 บาทนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรด้วยความเคารพคือมันมากกว่ารายได้ที่อยู่ที่ไทยไงเลยทำให้พี่ๆเขาก็อาจจะต้องเลือกไปที่นั่นใช่ไหมแล้วเหลือสัญญาจ้างอีก1 ปีถ้าเหตุการณ์สงบเนี่ยเขาบอกอย่ากลับไปทำอีกเพราะว่ารายได้ดีนะคะอย่างภรรยาเนี่ยดีใจเลยสามีกลับมาปลอดภัยบอกว่าถือเป็นความโชคดีที่สุดแล้วยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะอ่ะยินดีด้วยจริงๆเราเห็นเราก็ชื่นใจถ้าคนในครอบครัวของเราไปอยู่หลายปีแล้วไปเจอสถานการณ์แบบนี้กลับมาปลอดภัยนะแต่ว่าในบางครอบครัวเนี่ยก็ต้องให้กำลังใจจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าบางครอบครัวอย่างครอบครัวที่ผ่านมาอะอย่างเงี้ยเขาได้กลับมาแต่บางครอบครัวนะคะคุณผู้ชมแค่ติดต่อหรือได้เห็นหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายยังไม่ได้มีโอกาสเลยนะคะเพราะว่าบ้านนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเขาบอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยชื่อน้องนุกเกอร์นะคะคุณนุกเกอร์เนี่ยอายุ26 ปีเป็นแรงงานชาวไทยภาคปศุสัตว์ค่ะที่ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลเกือบ2 ปีแล้วนะคะและครอบครัวเนี่ยคือครอบครัวแรกๆของประเทศไทยเลยนะคุณผู้ชมที่ทราบข่าวจากเพื่อนร่วมงานว่าเห็นนุกเกอร์ถูกยิงเสียชีวิตเป็นศพไปแล้วสร้างความเศร้าสลดแก่ครอบครัวนี้เป็นอย่างมากค่ะแต่นั้นก็เป็นเพียงคำพูดกล่าวกันมาจากเพื่อนร่วมงานเท่านั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนะคะจนวันนี้ค่ะ3 สัปดาห์แล้วคุณผู้ชม ครอบครัวเนี่ยเขาก็พยายามที่จะติดต่อคุณนุกเกอร์แต่ก็ยังติดต่อไม่ได้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมของคุณนุกเกอร์นะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรร่างเนี่ยอยู่ที่ไหนมีการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์นิติเวชหรือยังนะคะเมื่อติดต่อทุกช่องทางแล้วก็ได้แต่เพียงรอสร้างบาดแผลลึกแก่คนในครอบครัวหวั่นเป็นโรคซึมเศร้าค่ะคุณผู้ชมเพราะคนในหมู่บ้านเนาะเดินไปเดินมาไปไหนมาไหนในหมู่บ้านก็ถามวนๆซ้ำๆกินนอนไม่หลับค่ะหวังว่าหากว่าท่านนุกเกอร์เสียชีวิตแล้วก็อยากนำร่างเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาก็เท่านั้นเองขอแค่ให้ได้รู้ค่ะคุณผู้ชมว่าลูกชายของตนเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขหรือว่าเป็นอย่างไรแล้วนะคะแต่ทีนี้ค่ะนางวันพาทรงกาผันนะคะแม่ยายเนี่ยคือคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขามีอาชีพในการทำดอกไม้ดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้านะคุณผู้ชมขายเนี่ยเขาส่งราคาไม่แพงด้วยเขาเริ่มต้นเนี่ยด้ามละ20บาทเองนะคุณผู้ชมเนี่ยดอกไม้ไม่กวาดดอกหญ้าอย่างเงี้ยเริ่มต้น20บาทเขาบอกว่าสามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้10ด้ามขึ้นไปนะคุณผู้ชมสั่ง10ด้ามขึ้นไปก็200บาทนะค่าส่งเนี่ยคุณผู้ชมออกเองนะคะซึ่งไม้กวาดดอกหญ้าของคุณวันพารับประกันว่าใช้ทนทานดอกไม้เนี่ยไม่มีหลุดลุ่ยง่ายนะคะแล้วก็บอกว่าจะทำงานขายไม้กวาดดอกหญ้านี่แหละหาเงินใช้หนี้เพราะว่ามีหนี้อยู่ราวๆหลายแสนเลยค่ะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยรายได้หลักมาจากนุกเกอร์ครอบครัวจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มีรายได้ก็ทำแค่ไม้กวาดนี่แหละแต่พอลูกคนนี้หายไปก็อยากที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยอุดหนุนงานฝีมือหวังว่าจะมีรายได้จุนเจือครอบครัวเพราะว่ายังมีภาระหนี้สินค่ะก็เดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะเพื่อนมาอยู่บ้านเพื่อนมาหอดปีใหม่แม่ก็ออกงานเลยมาอยู่บ้านมาอันฝึกอันเฮ็ดไม่กวาดกับอันแม่อยู่เฮือนผมจะซื้ออันดอกงาให้แล้วก็เฮ็ดอยู่เฮือนกับบ่ได้ลำบากเพราะสิไปเฮ็ดงานนะลูกก็เห็นแม่ลำบากตั้งแต่น้อยพุ่นเนาะเขาก็อยากให้แม่เขาสบายเขาก็บ่ได้ว่าการเฮ็ดไม่กวาดนี่มันก็แม่นอยู่เป็นงานในโฮมมันก็ได้ตลอดเพราะว่าบ้านทุกหลังต้องมีไม่กวาดแม่นบ่ล่ะมันเลยใส่หลังๆกับ3-4อันเพื่อนก็อยากไอแม่เพื่อนน่ะสบายเพื่อนว่างแผนไว้นั้นปีใหม่เด้อแม่เด้อแม่เพื่อนก็ว่าแม่รับปากว่าปีใหม่สิออกมาเพราะว่าเป็นจังสี่น่ะจักเสียจังไดผู้อยู่ก็ได้ผู้แม่ก็จักสิอยู่จังไดแม่นบ่ล่ะสิได้อันแต่ว่าคันบ่ทิ่มกันอีหลีก็เฮาบ่ได้แพงเฮาก็อยากให้ดอกมาเฮ็ดน้ำเฮาอยู่หั่นน่ะอยากให้ลิซ่าเพิ่นไปอยู่น้ำบ้านคันเพิ่นสิอยู่บ้านอีหลีหั่นน่ะแต่ว่าเพิ่นเว้าว่าเพิ่นห่วงคนน้อยผู้น้องอันที่เพิ่นนั่นผู้เสียน่ะก็ยังอยู่ผู้นึงยังเรียนอยู่อันโคราชเพื่อนกับเพื่อนย่านผู้นี้บ่จบนะนะขันแม่นมีเงินมีคำเพื่อนกับสินี่แหละเพื่อนว่าขันแม่นอดซาเอาใดกับเสียอดซาให้ผู้นี้จบสักวันจังสิมาอยู่บ้านเพื่อนว่าหันแต่บ้านนี้อ้ายแล้วว่าอันมาโหลดแม่ผมจะส่งดอกน้องว่าจันนี่ก็มาเป็นจังสี่จักสิว่าจังใดนี่คือผลกระทบที่ได้รับจากความสูญเสียในครั้งนี้ใช่ไหมแม่นค่ะต้องเหลือจากนี้มีอะไรบ้างคะไม่คิดบอก ไม่คิดบอกก็คิดไม่ออกเลยนะพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้คือมันเจอสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทำให้คนที่อยู่เขาก็ไม่สบายใจอ่ะน้องนานาว่าง่ายๆที่พูดจากเขาใช้ภาษาท้องถิ่นนะคะก็น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าสิ่งที่เคยแบบคิดไว้แต่ตอนนี้มาตกในสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงนะเอาเป็นกำลังใจให้ละกันนะคะในทุกครอบครัวเลยนะคะนี่ท่านผู้ชมบอกว่า50,000ต่อเดือนเนี่ยในไทยหายากใช่ถ้าจะเตียบคือถ้า 50,000 ในไทยเนี่ยคือจะต้องแบบว่าระดับผู้บริหารแล้วแหละระดับผู้บริหารจบปริญญาตรีอะไรอย่างนั้นไปต้องใช้วุฒิมากขึ้นนะคะแต่พี่ๆหลายคนที่ไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวุฒิโดยตรงแต่ส่วนใหญ่ไปทำงานภาคการเกษตรแต่รายได้มันสูงจริงๆถ้าเทียบกับถ้าจะต้องทำงานอยู่ที่ไทยถูกไหมเพราะค่าแรงขั้นต่ำบ้านเราคือเท่าไหร่300น้องนานาวันหนึ่งก็หมดไปแล้ว300หมดจริงค่ะใช่ไหมถ้าอยู่บ้านนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะก็มีพี่ๆแรงงานหลายคนนะคะที่ตอนนี้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วสวัสดีค่ะคุณแบงค์ลาวาคุณสุภชัยแฟนคลับรายการของเราในขณะเดียวกันรัฐบาลเองก็ให้ความมั่นอกมั่นใจนะคะเรื่องของพี่น้องแรงงานไทยนี่แหละอย่างคุณเกณิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจำสำนักนายกก็พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็พร้อมที่จะดำเนินการทุกวิถีทางให้ทุกคนเดินทางกลับไทยโดยสวัสดิภาพแล้วก็หากอนาคตในสถานการณ์ยังเอื้ออำนวยยังสามารถกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้แน่นอนนะคะ นี่ทางรัฐบาลบอกมาแล้วก็ฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยก็บอกว่ามีแผนรองรับแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอลนะที่มีทักษะเรื่องน้ำแล้วก็เทคโนโลยีจะรับมาเรียกว่ารับทั้งหมดมาทำงานก่อนนะคะเพราะว่าพี่น้องแรงงานไทยของเราใช่ไหมคะไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรนี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาก็พร้อมที่จะดูแลหรือว่าหางานทำให้ใหม่ที่ไทยถ้าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันยังไม่สู้ดีที่ต้องกลับไปต่อนะคะนี่ก็ให้ความมั่นใจตรงนี้ทางด้านของรองโฆษกรัฐบาลก็บอกว่านายกเศรษฐาก็ชื่นชมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เตรียมแผนการจัดหางานรองรับตรงนี้ด้วยขณะเดียวกันนะพี่น้องชาวไทยของเราก็ทยอยเดินทางกลับมาเรื่อยๆหลายชุดแล้วแหละน้องนานาค่ะทางกระทรวงต่างประเทศทางเครื่องบินทหารทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะช่วยเต็มที่นะคะอย่างวันนี้เนี่ยมา2เที่ยวบินตั้งแต่ตีห้าเลยอย่างเที่ยวบินแรกเนี่ยสไปซ์เจ็ตเนี่ยถึงสุวรรณภูมิตอนตีห้ามีจำนวนผู้ลงทะเบียน320คนแล้วก็มีสายการบิน LY1081 ถึงสุวรรณภูมินะคะ20:50 นะวันนี้235รายค่ะมีรายงานด้วยว่ามีเที่ยวบินหนึ่งเนี่ยดีเลย์นะอาจจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 7 นาฬิกาอาจจะมีดีเลย์บ้างนะคะแต่ก็ถือว่ากลับมาเยอะแล้วนะกลับมาครึ่งพันแล้วนะคะใช่น้องนานานี่นะคะดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ